13 ลายเนี่ยเป็นหนังถ้ำหลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะยิ่งใหญ่สุดในด้านของโปรดักชันจากหนังเรื่องก่อนๆนะเรื่องนี้ดีที่สุดนะครับผมเรื่องอื่นเทียบไม่ได้ละด้วยทุนสร้างแล้วก็งานกำกับของรอนฮาวาร์ดพ่วงกับออสการ์นะฮะมันทำให้งานอ่ะออกมาดีมากเลยผมให้ดีมากดีกว่าเมื่อเทียบกับหนังดำน้ำหรือหนังถ้ำหลวงเนี่ยเรื่องอื่นๆอ่ะถือว่าดีนะมีกลิ่นความระทึกในการแก้ปัญหาแบบอพอลโลแต่น้อยไม่เยอะน้อยนะฮะมีกลิ่นมีอารมณ์แบบอพอลโล13อ่ะน้อยไม่เยอะนะครับผมอย่าเข้าใจว่าเยอะนะไม่เยอะนะผมดูแล้วไม่เยอะแล้วงานสร้างของท่านจำลองเนี่ยผมว่าดีดูสมจริงเลยนะฮะงานสร้างถ้ำจำลองเนี่ยดูสมจริงเป็นถ้ำจำลองนะฮะที่เห็นถ่ายในถ้ำดำน้ำในถ้ำเนี่ยเป็นจำลองที่โกโคสต์ควีนแลนด์ออสเตรเลียจำลองออกมาดีเลยถือว่าเป็นงานลงทุนระดับหนึ่งเลยนะตรงนี้นะแต่สิ่งที่โดดเด่นนะฮะที่สุดของหนังเรื่องนี้เป็นงานด้านเสียงนะโดดเด่นมากเลยคุณไปดูได้นะไอช่วงที่ดำน้ำอะไรเงี้ยเสียงมันละเอียดมากเลยแล้วก็มันดูเรียวมากนะเสียงอะเป็นงานที่ดีมากเลยการตัดต่อเสียงการมิกเสียงนะฮะยังไม่เคยเห็นประสบการณ์อย่างนี้เลยนะฮะหนังเกี่ยวกับดำน้ำไม่เคยเห็นนะผมพูดเลยเสียงอย่างเงี้ยอันนี้แบบเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วผมมาดูในโรงนั่นไงรอบเสืออะมันได้ยินเสียงแบบดีมากเลยฮะชัดทุกอย่างเลยแล้วดูแบบโอ้ยคือเหมือนกับว่าเราอะอยู่ในน้ำอะไรอย่างนี้เลยอ่ะมันเจ๋งมากอ่ะผมว่านะด้านเบสซาวอ่ะครับก็คือเมื่อก่อนอ่ะออสการ์ก็คือซาวอีดิตนะแล้วก็ซาวอีดิตคือตัดต่อแล้วก็ซาวมิกคือผสมเสียงอ่ะแต่ตอนนี้เป็นเบสซาวแล้วก็รวมกันนะน่าจะเข้าชิงผมว่าน่าจะเข้าชิงนะฮะหนังเรื่องนี้เข้าชิงแต่ได้ไม่รู้ดีเสียงดีมาบทภาพยนตร์เนี่ยตรงนี้ผมไม่ชอบนะจำให้ดีนะผมไม่ชอบคือมันเสียยาเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยว่าฮอลลีวูดเขาไม่มีทางเรียกคือไอ้หนังเรื่องนี้อ่ะมันเขาหยิบบทที่คนทั้งโลกอ่ะรู้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่ด้วยตอนนั้นอ่ะเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเลยมีสื่อแบบจาก17-18ประเทศนะฮะมาทำข่าวแล้วตอนปี2018อะโซเชียลอะไรมันก็กว้างขวางแล้วโลกยุคโซเชียลอย่างเต็มที่นะคือคนรู้ได้ง่ายมากเลยนะครับผมรู้ได้ง่ายทุกอย่างเลยนะครับนะคือสื่อไปเร็วแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเนี้ยคือเรารู้กันมาเยอะแล้วอะผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับอพอลโล13ตอนที่คุณดูหนังครั้งแรกอะผมเนี่ยแค่รู้ว่าอพอลโล13อ่ะภารกิจไม่สำเร็จต้องกลับมาโลกก่อนแค่นั้นแหละครับนี่นะฮะแค่นั้นแหละรู้ว่าตอนที่ผมอ่านหนังสือสมัยก่อนอ่ะนะรู้แค่ว่าอพอลโล13เนี่ยมันไม่สำเร็จแล้วต้องกลับโลกก่อนแค่นั้นแหละครับแล้วก็มีนักบินใครบ้าง3คนชื่ออะไรเงี้ยนะแต่ไม่รู้รายละเอียดเลยไม่รู้รายละเอียดว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอะไรแล้วทางโลกเนี่ยพยายามแก้ปัญหาแบบไหนวิธีการแบบไหนนะแล้วนักบินอวกาศนะฮะต้องแก้ปัญหาแบบไหนบ้างบนโมดูลอะไรเงี้ยเราไม่รู้รายละเอียดต่างๆเลยอ่ะนั่นแหละตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยอ่ะสำหรับหนังที่ทำจากเหตุการณ์จริงๆอ่ะนั่นแหละนั่นแหละครับตรงนี้แหละอันนี้ผมมาดูหนังเรื่องนี้ผมรู้หมดแล้วว่ะเลยพอดีอะผมมาดูอันนี้ด้วยครับผมดู The Cave นางนอนในโรงด้วยแต่ The Cave เนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะถ้าเกิดใครดู The Rescue อะครับผม The Rescue ของ National Geographic อะเป็นสารคดีที่โด่งดังมากในปีที่แล้วนะ
สารคดีชิงรางวัลออสการ์นี่แหละครับThe Rescue เป็นด็อกคิวเมนทารี่ฟิล์มเป็นหนังสารคดีอ่ะโอ้โหรายละเอียดเนี่ยฮะมีมากกว่าในเรื่องนี้อีกนะครับพูดอย่างนี้เลยอ่ะมีมากกว่าอีกนะฮะมากกว่าแล้วก็มันทำให้บทอ่ะมันดูธรรมดามากเลยคราวเนี้ยนะครับเพราะว่าแต่ว่าต้องยอมรับด้วยว่าผู้กำกับรอนฮาวาร์ดอ่ะเขาไม่ปรุงแต่งนะครับผมเขาทำจากหนังสือแล้วหนังสืออะฮะมันก็เหตุการณ์จริงๆอะไรเงี้ยเขาเล่าแบบจริงๆเพราะเปิดเรื่องเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าหนังเรื่องนี้สร้างจากเหตุการณ์จริงนะครับผมแล้วก็เขาก็ทำตามนั้นอันนี้ต้องเป็นวิสัยทัศน์ผู้กำกับซึ่งเขาก็ทำตามนั่นแหละฮะนะแต่พอทำตามเสร็จอะมันจะไม่มีความสดใหม่นะครับผมเขาไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเงี้ยนะเราก็รู้ทุกอย่างละดูเดอะสกิลอะไรพวกนี้รู้หมดแล้วว่าเป็นยังไงมีการใช้ยาสลบวางยาบ้างแล้วก็มีตัวของคิดจีเวลสติหลุดอะไรพวกนี้มันทำให้บทหนังอ่ะผมใช้คำว่าไม่เอ็กคลูซีฟดีกว่าอันนี้คิดเองเลย บทหนังมันไม่แบบเป็นพิเศษอ่ะบทหนังไม่พิเศษนะนั่นแหละผมยกตัวอย่างไงมันต่างกันนะฮะมันต่างอพอลโล13ไงจะพูดเอาพอลโล13อ่ะสื่อมันยังไม่มีตอนนั้นน่ะนะสื่อไม่มีเลยคือการสื่อสารมันยังแคบอยู่แล้วกว่าเราจะรู้เลยอ่ะต้องอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะนี่แหละเรามารู้รายละเอียดต่างๆนะแล้วสารคดีเนี่ยเค้าไม่ทําเป็นยุคสงครามเย็นอะไรพวกเนี้ยไม่อยากเปิดเผยอะไรเงี้ยพอหยิบเรื่องที่มันเก็บข้อมูลไว้อย่างดีไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเท่าไหร่นาซาเก็บไว้อย่างดีอ่ะเป็นภารกิจที่ล้มเหลวอะไรเงี้ยแล้วก็รายละเอียดเนี่ยยังอยู่ครบเลยแล้วพอมาเล่าเนี่ยมันเหมือนกับการตีแผ่ไงตีแผ่ในหนังนะตีแผ่ในหนังทุนสร้างดีๆทุนสร้างเยอะๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราไปดูเหตุการณ์จริงๆไงเพราะว่าหนังทุนสร้างเยอะเนี่ยมันโปรดักชั่นดีทุกอย่างเลยแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยอุ้ยมันสดใหม่มันไม่เคยตีแผ่ที่ไหนมาก่อนอย่างเงี้ยมันก็เข้าแก๊ปพอดีเลยต่อมานะเป็นเรื่องของทีมนักแสดงนะครับผมนักแสดงเรื่องนี้นะเป็นสิ่งที่พิเศษสำหรับคนไทยเลยคือทีมนักแสดงไทยเนี่ยเล่นได้ดีนะครับผมทุกคนเลยไม่แข็งนะครับผมหนังระดับโลกนะจริงนะต้องจริงจังนะผมหนังระดับเนี้ยคือมันออกสู่สายตาทั่วโลกไงนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการสร้างปูพื้นให้ได้มีงานต่อไปงานดีๆต่อไปอ่ะพอคนดูหนังออกสู่สายตาชาวโลกอ่ะมีโปรดิวเซอร์นะครับผมหรือคนแคสติ้งอ่ะก็มาเห็นอะไรเงี้ยมันจะกว้างขวางขึ้นเฮ้ยนักแสดงคนนี้เฮ้ยเล่นดีว่ะลองเอามาแคสหน่อยว่าอนาคตนะฮะหนังโครงการต่อไปหนังเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยนี่นะเป็นสิ่งที่ดีนะผมว่านักแสดงทุกคนเนี่ยเฮ้ยเขาก็คิดเรื่องนี้แหละแล้วก็ทุ่มเทนะครับผมอะไรดีเลยฮะทุ่มเทดีเลยโดยเฉพาะ2คนนะที่เจ๋งก็คือผู้ว่านันลงศักดิ์นะฮะคุณสาจักนะครับผมบุญธนกิจนะฮะซึ่งเขาเล่นหนังฝรั่งเนี่ยก็หลายเรื่องแล้วฮะหนังฝรั่งหลายเรื่องแล้วเอาง่ายๆนะครับผมคุณไปดูเรื่อง The Beat นะThe Beat ปี1997-98นะครับผมตอนนั้นอะลีโอนาร์โดดิคาปิโอเล่นเนี่ยคุณสาจักเนี่ยฮะยังหนุ่มอยู่เลยฮะตอนนั้นเปิดเรื่องเลยครับเปิดเรื่องที่ลีโอนาร์โดดิคาปิโออะเดินในตลาดแผงลอยเนี่ยฮะแล้วก็มีคุณสาจักเนี่ยฮะทักทายลีโอนาร์โดดิคาปิโออ่ะฮะทักทายว่าเอ้ยคุณอะไรอ่ะคุณจะไปไหนอะไรเงี้ยแบบคุณจะพักที่ไหนอะไรเงี้ยจะพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะฮะตอนเปิดเรื่องของหนังเรื่อง The Beat เลยอันนี้คือหนังประมาณสัก25ปีที่แล้วอ่ะฮะตอนนั้นแล้วก็เขาก็เล่นมาเรื่อยๆนะฮะพี่สาจักเนี่ยเล่นหนังไทยด้วยนะหนังไทยก็ถ้าเกิดง่ายๆคือเรื่องลัดดาเลนนะฮะ
ี่ก็เล่นหนังเล่นดีมากแล้วก็หนังเรื่องนี้ฮะบทเยอะนะฮะบทเยอะเลยฮะบทเยอะเลยอะคือผมชอบเลยนะที่พี่แกเล่นหนังเรื่องนี้เล่นดีมากเลยดีคุ้มค่ากับที่ได้ไปดูแล้วก็อีกคนเนี้ยก็คือคุณพัฒนากรตั้งสุขภักกุลนะเป็นบัวหอมในเรื่องนะเป็นบัวหอมเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงนะเขียนขึ้นมายกว่าเป็นแม่ใครอะไรอย่างเงี้ยสร้างขึ้นมานะครับผมตัวนี้อ่ะก็เล่นดราม่าได้ดีมากเลยครับนะครับดีดราม่าอะไรเงี้ยดูสีหน้าค่าตาเนี่ยเหมือนคนเป็นแม่ที่เป็นห่วงลูกจริงๆอ่ะนะนะครับไปดูนะไม่เชื่อผมสองคนเนี้ยเป็นดีมากเลยนะแล้วก็รองลงมาเนี่ยจะเป็นพี่ตุ้ยธีรพัฒน์ที่เป็นผู้บัญชาการซีวะก็บทเยอะแต่ถ้าเกิดใครที่ออกมาแล้วคนแบบจำได้เหมือนกันก็คือพี่เวียนะครับผมออกมาไม่เยอะเท่าไหร่พี่เวียแล้วก็ตายไปอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาตินะฮะดูสนุกขึ้นน่ะนะฮะถ้าเกิดนักแสดงมันโอเคอ่ะทีมนักแสดงของไทยอ่ะมันช่วยหนังได้จริงๆอ่ะไม่เชื่อผมนะไปดูนะจริงๆนะถ้าเกิดทีมนักแสดงไทยอ่ะไม่ดีอ่ะพูดว่าไม่ดีดีกว่ามันทำให้หนังเรื่องนี้ตกนะคุณภาพตกลงจริงๆแล้วอ่ะตกลงไปเหมือนกันเลยเพราะนักแสดงไทยแต่ละตัวเนี่ยมันมีบทบาทที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมด้านฝั่งไทยอ่ะนะด้านฝรั่งก็มีโคลินฟาเรลอะไรพวกเนี้ยโจเอเกอร์ตันซึ่งพวกเนี้ยเขารู้งานฮอลลีวูดมาอยู่แล้วเขาเล่นหนังฟอร์มยักษ์หนังฟอร์มกลางอะไรมาอยู่แล้วเขารู้งานแต่นักแสดงไทยเนี่ยเล่นหนังอย่างนี้ครั้งแรกบางคนนะแต่ว่าทำได้ขนาดนี้ก็ต้องยกนิ้วให้นะว่าโอเคไม่ได้เลอะเทอะอะไรเงี้ยนะครับต่อมานะอ่ะเดี๋ยวนะด้านนักแสดงเนี่ยผมชอบนะผมชอบอยู่ความสนุกตามแนวหนังความสนุกเนี่ยหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดไปเปรียบเทียบก็คือพวกแซงตั้มเดอะเคฟนะหนังเรื่องนี้ดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะฮะคนละเรื่องอ่ะดีกว่าเยอะเลยการเล่าเรื่องคุณภาพงานสร้างนักแสดงนะแล้วก็บทสรุปทุกอย่างดีกว่าหมดเลยนะผมไอ้สองเรื่องนั้นมันเป็นหนังแค่เกรด B อะไรเงี้ยนะใครที่ไม่ค่อยรู้เรื่องภารกิจอ่ะถ้ำหลวงอ่ะเหมือนกับว่าเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ได้ตามข่าวเลยไม่ได้ดูเลยไม่สนใจอะไรเลยอะไรเงี้ยเหมือนคนแบบหายติดเกาะมาอะไรอย่างเงี้ยหายติดเกาะเนี่ยแบบคนที่หายติดเกาะมาอะไรอย่างเงี้ยแบบไอ้เนี่ยเคทอาวีนะครับผมไอ้ทอมแฮงค์ไงติดเกาะมาแหละแล้วก็อยู่ๆอ่ะกลับมาแผ่นดินใหญ่แล้วก็มาดูหนังเรื่องนี้เฮ้ยอันเนี้ยคือชอบเลยนะฮะผมบอกเลยคือชอบเลยนะครับผมคือกลับมาแผ่นดินใหญ่แล้วก็มาดูหนังเรื่องนี้ไม่รู้ข่าวเลยนะไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็มาดูเลยผมว่าชอบเลยแต่ถ้าเกิดคนรู้เยอะๆอ่ะมันจะไม่สนุกมันจะแค่เฉยๆนะผมแต่ผมเนี่ยแบบแค่เฉยๆอย่างเงี้ยต่อมานะคุ้มค่าตั๋วนะผมคุ้มค่าตั๋วนะคือหนังอ่ะมันมีงานสร้างที่ดีระดับหนึ่งเลยแล้วก็เป็นหนังดำน้ำในถ้ำนะที่ดีที่สุดละผมไม่เคยเห็นหนังดำน้ำในถ้ำที่มันระทึกที่มันดูดีเท่านี้มาก่อนอะไรเงี้ยจัดเต็มอยู่นะแต่ถ้าเกิดดูสตรีมเนี่ยผมว่าอาจจะไม่เท่าไหร่ต้องดูในโรงเรื่องเนี้ยนะครับดูในโรงจริงๆนั่นหน้าเข้าโรงเรื่องเนี้ยยังพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นะครับดาราไทยเนี่ยเต็มเลยแล้วก็ออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีมนักแสดงไทยเนี่ยดีนะครับผมโอเคแหละคุ้มค่าตัวนะคุ้มนะคุ้มอยู่ชอบอยู่หนังให้ข้อคิดคนดูนะความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะแล้วก็การลดอีโก้ของแต่ละคนเนี่ยมันทำให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จความร่วมมือทุกภาคส่วนเนี่ยหลายประเทศเลยนะครับร่วมมือกันแล้วก็หลายอาชีพพยาบาลหมอทหารตำรวจนะครับผมฝ่ายปกครอง
นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดำน้ำหรือผู้ปราชญ์ชาวบ้านเออเนี่ยกี่พวกแล้วอ่ะไม่เห็นไหมฮะหรือถ้าด้านอุทกภัยด้านธรณีเป็นสิบสิบเลยนะฮะเยอะมากอ่ะคือความเชี่ยวชาญของคนมันเยอะมากไงนะเนี่ยมันทำให้สำเร็จแล้วก็มีการแบบเออต้องลดอัตราของแต่ละคนปรับกันบางที่สิ่งที่เราคิดว่ามันได้อ่ะมันไม่ใช่ไงไอ้สิ่งที่คนอื่นคิดเนี่ยมันถูกความเชี่ยวชาญของเขาอ่ะมันใช้กับภารกิจนี้ได้แต่ความเชี่ยวชาญของเราอ่ะมันใช้ไม่ได้ในสถานการณ์อย่างนี้ในภารกิจอย่างนี้ต้องยืมมือต้องใช้ความเชี่ยวชาญของอีกคนหนึ่งนะครับมันต้องลดความอัตตาลงมาไม่ใช่เฮ้ยดันทุลังเว้ยยังจะใช้ความเชี่ยวชาญของตัวเองซึ่งมันทำให้ภารกิจล้มเหลวแล้วเกิดความสูญเสียได้ไงนะครับผมนั่นแหละฮะมันก็ต้องลดอะไรอย่างนี้ลงมานะต่อให้แบบเฮ้ยไม่อยากให้เขาไปอะไรเงี้ยแต่มันก็เดี๋ยวคนตายได้เดี๋ยวภารกิจล้มเหลวเงี้ยมันไม่ได้ไงจุดสูงสุดคือภารกิจต้องสำเร็จแล้วก็ไม่มีคนตายนะนั่นแหละครับ ซึ่งแม้ความกดดันมันสูงไงครับผมมันมีซีนสุดท้ายที่ผมชอบมากเลยหนังเรื่องนี้นะเป็นซีนที่ตอนสำเร็จแล้วอ่ะแล้วก็นักดำน้ำวิกโก้มอร์เทนเซนนะฮะโคลินฟาเรลแล้วก็โจเอกเกอร์ตันอ่ะกลับเข้าไปในบ้านนะครับผมคือเป็นบ้านแบบเป็นที่พักธรรมดาแบบที่ไม่ได้สุขสบายอ่ะฮะแล้วก็นั่งบนเตียงกันแล้วก็นั่งกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีแล้วก็หัวเราะเออดีมากซีนนั้นหัวเราะคือหัวเราะแบบเป็นธรรมชาตินะแบบว่าแบบคือการหัวเราะเนี่ยแบบว่าโล่งอกแล้วก็ดีใจแล้วก็ปลดปล่อยทุกอย่างมีความสุขนะฮะเออดีมากเลยฉากนั้นมันทำให้เราเข้าใจตัวละครตอนสุดท้ายว่าพอภารกิจมันสำเร็จแล้วอะเขาก็เหมือนกับโล่งดีใจมีความสุขแล้วก็หายเหนื่อยนั่นแหละครับตอนสุดท้ายสรุปนะฮะภาพรวมคือคุณภาพงานสร้างนะฮะตรงนี้ผมชอบบทภาพยนตร์เนี่ยผมไม่ชอบนะแล้วก็คุณภาพนักแสดงอันนี้ผมชอบความสนุกตามแนวหนังเฉยๆนะครับผมเฉยๆตรงนี้แล้วก็คุ้มค่าตั๋วชอบนะหนังให้ข้อคิดคนดูเฉยๆนะครับโอเคนะสำหรับ13 Lies นะครับผม